1ปีมีครั้งเดียวพระโยมศิษยานุศิษย์โชว์ผาดโผนโหนสลิงความสูงเกือบ60เมตรจากยอดพระธาตุพนมโรยตัวสงน้ำทำความสะอาดองค์พระธาตุพนมประจำปีเตรียมพร้อมทำบุญใหญ่งานนมัสการองค์พระธาตุพนม9วัน9คืนโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์2567เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นทั้งจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงมีประชาชนนักท่องเที่ยวพลังศรัทธาทั้งชาวไทยชาวลาวเดินทางมาทำบุญปีละนับแสนคนอาจารย์หมงอภัยโสประธานชมรมศิษย์พระธาตุพนมบอกว่างานนมัสการองค์พระธาตุพนมถือเป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่การก่อสร้างองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนภายในบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าโดยทุกปีจะมีงานบุญเดือน3นมัสการองค์พระธาตุพนมเปิดโอกาสให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวลาวรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางมากราบสักการะณที่ตั้งขององค์พระธาตุสาเหตุที่มีการล้างอาจจะปี2ปีหรือ3ปีก็ได้มันมีนกตอนกลางคืนนี่พวกสัตว์สาบสิงพวกนกพวกหนูเข้ามาอาศัยในร่มบารมีพระธาตุนี่แหละไม่มีใครเบียดเบียนก็บินขึ้นไปบินขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายมูลลงไปทำให้พระธาตุพนมได้รับการเปื้อนเปื้อนจึงมีการล้างชำระนะครับด้วยน้ำเพื่อความสง่างามก็มีเจ้าหน้าที่ถูไปถ้าดูแล้วก็หวาดเสียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านเหล่านั้นก็ทำโดยจิตศรัทธาเป็นอานิสงส์ในส่วนหนึ่งว่าข้าพุทธเจ้าเกิดมาในยุคนี้ได้มีโอกาสชำระล้างองค์พระธาตุพนมนะครับก็คืออันนี้เป็นที่มาของการชำระล้างในแต่ละปีเนาะบางทีก็2ปี3ปี